ารพันข่าวสารวันนี้รวมฮิตสถานที่ท่องเที่ยวสาดน้ำสงกรานต์ทั่วไทยไม่เปียกจากนั้นจะพาไปส่งน้ำพระอายุกว่า 1,300 ปีที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้าและปิดท้ายนี่แหละเมืองไทยจะพาไปทานขนมจีบสังขยาของขึ้นชื่อเมืองตรังสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่สารพันข่าวสารทุกทิศทั่วไทยที่ไหนไม่ได้มาดูที่นี่ไทยแลนด์โอลี่ที่นี่ที่เดียวครับสุดสัปดาห์ส่งท้ายนะครับก่อนจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์นะครับขึ้นปีใหม่ไทยเปียกแล้วอะเมื่อกี้มาเนี่ยคนสาดเต็มเลยอะไม่อยากเชื่อเลยโทษโทษโทษจริงๆโดนสาดมานะน้ำแล้วเหรอยังคนละน้ำสาดมาเต็มเลยแบบไม่รู้งงกันเขาเริ่มเล่นกันแล้วเหรอคะเห็นบอกสาดไปไปไปอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบอะไรอะไม่ใช่อันนี้เขาลังเกียจเขาลังเกียจลังเกียจนะครับอ่ะเข้าสู่สัปดาห์วันสุดท้ายส่งท้ายสัปดาห์ก่อนจะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์จริงๆหลายที่ก็เริ่มจะเริ่มเล่นกันแล้วต่างจังหวัดเนี่ยใช่ครับวันนี้เราก็มีบรรยากาศมาฝากกันด้วยนะครับเรามีสถานที่ที่จัดงานสงกรานต์เด่นๆทั่วประเทศเนี่ยมาแนะนำกันก่อนเลยใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปเล่นที่ไหนดีนะครับวันนี้ติดตามได้นะครับเรามีมาฝากกันแน่นอนครับเริ่มกันที่ไหนดีคะพี่เจี๊ยบคะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงนะครับที่แรกเนี่ยไปที่หัวเมืองใหญ่ทางตอนเหนือกันก่อนเลยดีกว่าเชียงใหม่เจ้าแน่นอนครับที่นี่นะครับเขาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสำนักงานเชียงใหม่จัดงานประเพณีป๋าเวนีนะครับปีใหม่เมืองนะครับระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนนั่นเองครับจัดงานบริเวณเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับและทั่วเมืองเชียงใหม่เลยในงานก็จะมีทั้งกิจกรรมทางศาสนานะครับและวัฒนธรรมกิจกรรมรื่นเริงต่างๆเช่นการทำบุญตักบาตรการจัดขบวนแห่และส่งน้ำพระพุทธสีหิงนะครับขบวนแห่แม่หญิงขี่รถถีบกลางจ้องก็คือถือล่มใช่ไหมค่ะของเชียงใหม่เขานะครับมีการประกวดเทพีเทพบุตรสงกรานต์นะครับมีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุการละเล่นน้ำสงกรานต์ปีใหม่รอบคูเมืองอันนี้ถือเป็นอันนี้ไฮไลท์เป็นไฮไลท์นี่คูเมืองอันนี้เป็นแฟ้มภาพของที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาที่คูเมืองนี่ต้องบอกว่าแทบจะเป็นซิมโบลิกของสงกรานต์เชียงใหม่ใช่แต่ตอนนี้เขาเตรียมเรียบร้อยว่าคูเมืองสะอาดมากใส่คอลีนเป็นรอบสุดท้ายแล้วอย่าเพิ่งให้มีภาพใครลงไปนั่งหย่อนอะไรอย่างนะคะเชียงใหม่ที่ว่าดังเหมือนกันพาคุณผู้ชมไปภาคอีสานกันมากดีกว่าบางคนบอกขอไปอีสานได้ไหมได้เลยต้องไปที่นี่นะคะขอนแก่นค่ะโอ้โหนี่ก็เมืองใหญ่นะมวนซื่นมวนซื่นกันเลยนะคะกับงานสุดยอดนะคะสงกรานต์อีสานเทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวที่นี่ต้องถนนข้าวเหนียวเท่านั้นระหว่างวันที่8ถึง15เมษายนนี้ที่บึงแก่นนครถนนสีจันทร์หรือว่าถนนข้าวเหนียวนั่นแหละจัดมาก่อนแล้วนะใช่นะเริ่มไปแล้วแต่วันที่8นะคะมีการประกวดเกวียนบุพชาตินี่ดอกไม้สวยๆแบบนี้พิธีรดน้ำผู้สูงอายุนะคะกิจกรรมสงกรานต์ข้าวเหนียวอันนี้เขารวมตัวกันเรียกอะไรรู้ไหมอันนี้รวมอันนี้ไม่ขัดกติกาใช่ไหมรวมตัวกันเยอะขนาดไม่เกี่ยวอันนี้รื่นเริงไม่ได้ชุมนุมอันนี้ก็เป็นคลื่นมนุษย์เขาจะมีเดี๋ยวปีนี้ก็มีเหมือนกันนะคะต้องติดตามในช่วงวันที่13นี้นะคะแล้วก็มีการสาธิตจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปด้วยของซื้อของขายก็มีนะครับจากนั้นเราลงใต้กันบ้างนะครับที่จังหวัดสงขลากับงานประเพณีสงกรานต์หาดใหญ่อันนี้งานใหญ่เหมือนกันนะครับประจำทุกปีมิดไนท์สงกรานต์นั่นเองนะครับจัดกัน11ถึง15เมษายนนะครับเทศบาลนครหาดใหญ่ภายในงานเนี่ยร่วมทำบุญตักบาตรมีการแสดงพื้นบ้านศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ตอนกลางคืนอย่างชุ่มฉ่ำพี่เจี๊ยบชอบเช่นนี่ไงพลาดไม่ได้จริงครับพี่เจี๊ยบอยากจะลงปาร์ตี้โฟมอันนี้นะครับสนุกจริงๆก่อนจะไปปิดท้ายกันที่กรุงเทพค่ะจัดงานหลายที่เหมือนกันที่ไหนบ้างคะสนามหลวงนี่ก็ดูเป็นพิธีการแบบไทยๆทางการหน่อยนะครับรถน้ำหัวอนุรักษ์หน่อยนะครับแต่ถ้าจะเอามันๆหน่อยวัยรุ่นหน่อยก็นี่ครับที่ไหนคะห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับถนนข้าวสารโอ้โหนี่ไฮไลท์ถนนสีลมนี่ปิดถนนเหมือนกันใช่ค่ะบางลำพูก็เป็นบรรยากาศแบบเมืองเก่าหน่อยคือจริงๆก็มีกับทุกที่อ่ะชอบเป็นที่หลักชอบแบบไหนไปได้เลยนะคะถือว่าไปแล้วปลอดภัยด้วยนะคะและช่วงนี้หลายๆคนเนี่ยนอกจากสนุกสนานเต็มที่แล้วอย่าลืมข้อห้ามมีนะคสช.เนี่ยรัฐบาลออกประกาศมาแล้ว8ข้อด้วยกันครับข้อ1เลยนะคะคุณผู้ชมจำไว้ให้ดีห้ามแต่งกายไม่สุภาพแบบไหนครับคือไม่โป๊ผู้หญิงเนี่ยอย่าใส่เสื้อบางมากใส่สูทไหม
ใส่สูทใส่สูทใส่สแล็กไม่ต้องขนาดนั้นไม่ได้เอาแค่เสื้อธรรมดาไม่ได้ประชดใช่ไหมไม่ใช่นี่ผู้ที่ฟังผมบางคนไม่เข้าใจนะคะสองห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้รู้กันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วมึนเมาไม่ดีนะคะสามห้ามเล่นน้ำที่มีสิ่งเจือปนสี่ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงอันตรายนะคะแล้วก็ห้ามขับรถกระบะบรรทุกน้ำเล่นสงกรานต์แล้วก็6รณรงค์ไม่ให้มีการแสดงหรือการเต้นที่ไม่เหมาะสม7ควรจัดกิจกรรมที่สอดคล้องและส่งเสริมประเพณีไทยและข้อสุดท้ายขอให้มีการกำหนดการเล่นน้ำที่ชัดเจนทำตามมันก็จะปลอดภัยนะคะสนุกด้วยปีนี้แบดข้อปีหน้าไม่เล่นละเฮ้ยเล่นสิแต่ทำตามเขาก็จะไม่มีปัญหาก็ดีครับเล่นกันแบบสุภาพอยู่ในขอบเขตแล้วกันถือว่าเป็นการอนุรักษ์ประเพณีของเราตั้งเดิมเอาไว้ใช่ครับนะครับยังอยู่กับเรื่องราวของเทศกาลสงกรานต์นะครับแต่ไปที่เรื่องแบบแปลกแหวกไม่เหมือนใครกันบ้างนะครับกับพิธีเปิดงานมหกรรมสงกรานต์นะครับบริเวณทุ่งทานตะวันนะครับที่ปักจันทร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองนะครับมีอะไรเมื่อเขาบอกว่ามีแบทแมนและหนุมานนะครับไปร่วมที่น้ำสงกรานต์กันด้วยจริงด้วยเนี่ยแบทแมนขับรถมาด้วยอ่ะนะครับที่เห็นอยู่นี้แบทแมนแน่ๆคงไม่มีใครเห็นเป็นสไปเดอร์แมนมาหูตั้งขนาดนี้นะก็มาพร้อมกับรถน่ะคู่ใจนะครับสร้างความมือฮาให้กับผู้ที่ไปร่วมงานมหกรรมสงกรานต์นะครับบริเวณทุ่งทานตะวันตำบลปักจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมากครับเขาจัดงานเนี่ย9ถึง20นี่มาแล้วนี่นอกจากแบทแมนหนุมานนี่ใช่ไหมเฮ้ยลอยหูลวดสลิงลงทุนนะคุณเคยดูขนชักลอกไหมเออประเพณีเก่าแก่นี่หาชมได้ยากนะครับนี่กลางทุ่งทานตะวันโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับสวยสวยก็ต้องบอกว่าถือเป็นไฮไลท์ในการเปิดงานที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะครับโดยพลเรือเอกสุวรรณตันสุวรรณรัตน์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานกิจการพิเศษพรมราชองครักษ์เนี่ยนะครับเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางประชาชนต่างก็ขอถ่ายรูปการอย่างคึกคักอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับทั้งนี้ภายในงานเนี่ยยังมีพิธีส่งน้ำพระเนรนะครับจำนวน30รูปด้วยกันนะครับก็เป็นความสิริมงคลไงใช่ครับทางด้านคุณสุเทพบุญแจ้งนะครับกำนันตำบลปักจันเนี่ยบอกว่าทุ่งทานตะวันแห่งนี้เนี่ยชาวบ้านได้ร่วมกันปรับสภาพผืนนาที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วก็มาปลูกต้นทานตะวันจนบานสะพรั่งเต็มทุ่งก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดด้วยนั่นเองครับบอกว่าเป็นแห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีทุ่งทานตะวัน500ไร่อ่ะสุดยอดจริงแต่ชอบวิธีการแบบกิมมิกที่เขาเปิดนะเก๋ดีนะคะยังอยู่ที่พระนครศรีอยุธยานะคะแต่คราวนี้ไม่ใช่แบทแมนไม่ใช่หนุมานแต่เป็นน้องช้างน้อยแสนรู้เดี๋ยวผมไปตามจาพนมก่อนไม่ต้องจาพนมตอนนี้เป็นประเด็นเอานี่ดีกว่าช้างน้อยนี่เป็นไงพ่นน้ำสงกรานต์ให้กับนักท่องเที่ยวฝรั่งบอกโอ้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะช้างพ่นน้ำแล้วก็มีการแบบว่าเพ้นที่ตัวช้างเห็นไหมฮะเป็นลายดอกโฉนดจำนวน9เชือกบรรยากาศสนุกสนานชุ่มฉ่ำมากๆทางเทศบาลพระนครเทศบาลนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะคะก็มีการจัดโซนนิ่งให้ประชาชนเล่นน้ำตั้งแต่บริเวณถนนนเรศวรและถนนอู่ทองตั้งแต่หน้าตลาดเจ้าพรมเนี่ยยาวไปถึงใต้สะพานนเรศวรแล้วก็มีจุดหนึ่งคือที่สวนสาธารณะใต้สะพานปรีดีรวมถึงที่หน้าพระราชวังจันทร์เกษมหน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาด้วยเนอะช้างพ่นน้ำนี่มันคงจะสนุกนะพี่พ่นนนเราอ่ะจริงๆมันแรงไหมมันแรงไหมเคยไหมเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ว่าดูเป็นไทยๆดีคือฝรั่งเขาแบบเฮ้ยช้างแบบสุดยอดความสามารถเยอะไงช้างไทยนะคะก็สนุกสนานกันไปนะครับแบบคุณก็พร้อมแล้วนี่ดิฉันพร้อมนี่ฮะดูมาต้นกล้วยเลยนะฮะดอกเต็มเลยเตรียมเล่นสงกรานต์แล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องของสงกรานต์อีกใช่ไหมพี่เจี๊ยบครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูการเตรียมงานสงกรานต์นะครับเอาทั่วทุกภาคเลยนะครับรับประกันว่าสนุกสนานอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับค่ะกลับมาช่วงที่2นะครับของ Thailand Only ยังอยู่กับสงกรานต์สงกรานต์นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมการเตรียมงานสงกรานต์นะครับของแต่ละจังหวัดกันอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่มีอะไรนะครับวัดพระธาตุดอยคำเนี่ยเขาอัญเชิญพระรอดนะครับพระรอดหลวงอายุกว่า 1,300 ปีมาให้ชาวพุทธได้ส่งน้ำในช่วงสงกรานต์กันนะครับโดยงานนี้เนี่ยมีพุทธศาสนิกชนนะครับร่วมกันอัญเชิญพระรอดหลวงนะครับไม่เล่นอะไรใช่ไหมไม่เล่นค่ะพระรอดหลวงค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเขาค่ะเนรน่ะไม่รอดไม่ใช่โอ้ยไม่เกี่ยวนะครับเขาบอกว่าเป็นพระรอดหลวงอายุกว่า 1,300 ปีนะครับออกมาจากวิหารวัดพระธาตุดอยคำนะครับ
ก็บรรยากาศก็คึกคักอย่างที่เห็นนะครับมีการร่ายรำกองสะบัดชัยการฟ้อนเล็บอัญเชิญนะครับสำหรับพระพุทธรูปพระรอดหลวงนะครับเป็นพระพุทธรูปโบราณขนาดหน้าตักกว้าง50เซนติเมตรสูง1เมตรนะครับแกะสลักมาจากหินทรายโบราณทำให้มีน้ำหนักมากนะครับต้องใช้คนถึง5คนถึงจะสามารถยกออกมาได้ด้านพระครูสุนทรเจติยารักษ์นะครับเจ้าอาวาสของวัดเนี่ยบอกว่าพระรอดหลวงองค์นี้นะครับสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระนางจามเทวีผู้ครองนครหิริพุนชัยนะครับหรือจังหวัดลำพูนในปัจจุบันนะครับรวมทั้งยังมีการเชิญชวนเนี่ยพุทธศาสนิกชนนะครับไปร่วมกันส่งน้ำตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30เมษายนเลยครับนะคะถือว่าไปร่วมงานทำบุญกันได้ต่อกันที่นี่ดีกว่าสุรินค่ะคุณผู้ชมสุรินซอกราวซอกราวก็กราวนะคะที่สารกลางหมู่บ้านตราดระบอกพัฒนามีการจัดประเพณีชื่อฟังให้ดีๆค่ะจุนไดกระแซสรองเปรียะไม่เหมือนเดิมจุนไดกระซัดสรองเปรียะมันดูไปทางอินเดียนะนั่นไม่ใช่กัมพูชานะหรือค้นดินไปก่อจะดีไซน์ทำบุญส่งน้ำพระถ้ามีเวลาให้คุณอุชนีแปลให้ฟังนะภาษาทางด้านเพื่อนบ้านเรานี่แตกฉานมากจูนนี่แปลว่าขนค่ะเดยไดเนี่ยเดยเนี่ยแปลว่าดินนะฮะกระซัดนี่แปลว่าทรายสรองนี่แปลว่าส่งน้ำเปรี้ยนี่แปลว่าพระค่ะโอ้โหสุดยอดนะสุดยอดดิฉันแปลเป็นคำให้เลยอ่ะต้องรับ AEC จริงๆคุณถูกต้องจะลองพูดดูบ้างไหมจูนไดกระซัดสรองเปรี้ยไม่ได้นะคะก็เป็นการขนเจดีทรายพวกนี้คือขนทรายเข้าวัดอ่ะครับนะของชาวสุรินทร์เขานะคะแล้วก็มีการทำบุญที่กุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยเขาจัดแบบนี้สวยนะสวยงามมากครับจากที่สุรินทร์ไปไหนครับอันนี้อยู่สุรินทร์อยู่นะครับสุรินทร์ไปไหนต่อกลับมาจากสุรินทร์นะครับไปแถวบ้านคุณดีกว่าสมุทรปราการหรอมีงานหรอด่านตรวจคนเข้าเมืองเขามีการสืบสานประเพณีไทยด้วยการขับเสภาตีกรองนะครับชาตรีแล้วก็เตรียมเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับขับยากไหมเสภาขับเร็วมั้ยขับเร็วมั้ยเกียร์ออโต้แบบนี้ร้องอ่ะร้องอะไรแบบนั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นการขับเสภาที่ไพเราะอย่างมากเลยทีเดียวนะครับกับการสืบสานประเพณีไทยรายงานนะครับต่อพลตำรวจตีนะครับธำรงแสงวัฒนกุลผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง3นะครับเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำการปล่อยแถวยานพาหนะกำลังพลกวาดล้างอาชญากรรมนะครับสร้างความมั่นใจและก็เตรียมความพร้อมกวาดล้างอาชญากรรมนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้นั่นเองก็เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลนะครับด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นใครเที่ยวก็เที่ยวเต็มที่นะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเขาก็ตื่นตัวคอยคุ้มกันให้อยู่ด้านหลังโอ้เสียงดีมากๆนะคะต่อกันที่ไปใต้กันบ้างดีกว่าสุราษฎร์ธานีมีหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่แนะนำคุณผู้ชมไปช่วงเทศกาลสงกรานต์เลยคือวัดพระบาทถ้ำบ่อน้ำทิพย์สังเกตไหมชื่อก็น่าสนใจจุดเด่นมีถ้ำเปรียบเสมือนโบสถ์ขนาดใหญ่ด้านในมีหินงอกหินย้อยนะคะแล้วก็มีการประดิษฐานพระพุทธรูปประธานมีพระพุทธบาทจำลองรวมถึงห้องโถงหลายห้องประดับด้วยอ่ะไฟสว่างทั่วทั้งถ้ำเลยอ่ะดูขลังแล้วก็มีหลวงพ่อสดด้วยนะประดิษฐ์เป็นแบบเกจิอาจารย์ชื่อดังอยู่แล้วนะคะประดิษฐานอยู่ไฮไลท์มันอยู่ที่บ่อน้ำทิพย์บ่อนี้เลยบ่อนี้ลึก15เมตรคุณผู้ชมก้นบ่อ15เมตรเลย15เมตรอันนี้นี่บ่อน้ำที่เห็นไหมแต่ว่ามันจะมีน้ำแบบไหลออกมาตลอดอ่ะมันแปะตรงนี้แล้วก็จะเห็นเป็นรูปรอยฝ่าเท้าเชื่อกันว่าเป็นรอยพระบาทนั่นเองใครสนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะคะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่รังสรรค์ได้อย่างสวยงามมากๆอืมนะคะเก๋ๆวันนี้มาฝากเยอะเต็มอิ่มอ่ะเนาะคนที่ไปเที่ยวกันถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมานี่แหละเมืองไทยนะครับน้องนางจะพาไปทานขนมจีบสังขยาเฮ้ยเป็นไงอ่ะเขาบอกเป็นของขึ้นชื่อของเมืองตรังนะครับรสชาติหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับค่ะ